คุณลองนึกถึงไมเคิลพีน่าในแอนด์แมนน่ะเป็นแบบนั้นทั้งเรื่องถ้าสมมติไปเที่ยวอะโต๊ะข้างๆเป็นผู้ชายแบบแมทธิวแมคคอนาเฮย์นั่งอยู่กูจะแบบโอ๊ยขุ่ยเขินปั่นน้ำแข็งเลยกูนิ้วจิ้มแก้วแล้วคนๆเลยคนจนเบียร์เค็มอะสปอย 1% แล้วกันสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนี่เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Gentleman จริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้พูดกันตามตรงผมขอสารภาพเลยว่าผมเกือบจะไม่รีวิวแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ปราบปลื้มมันสักเท่าไหร่ผมรู้สึกเฉยๆกับมันนี่คือทัศนคติส่วนตัวเลยนะแล้วพอลูกผมรู้สึกเฉยเนี่ยผมกลัวว่าแบบรีวิวออกมาแล้วจะจืดทุกคนจะดูไม่สนุกจริงๆผมไม่แค่เรื่องนี้เลยพอคลิปไม่สนุกแล้วแบบไอ้ชี้มันจะทำทำไมถูกไหมถ้าทำออกมาแล้วมันไม่สนุกมันก็ข้ามไปเรื่องอื่นดีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ Gentleman เนี่ยเป็นผลงานของGuy Ritchieถ้าเปรียบเทียบผลงานของGuy Ritchieที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะผ่านหูผ่านตาก็ชาร์ล็อตโฮมที่ดานนี่จูเนียร์เล่นตอนนั้นน่าจะปี2009ถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบผลงานของGuy Ritchieเฉพาะ Gentleman กับชาร์ล็อตโฮมเนี่ยดีกรีความมันอะความบิวอัพอะผมว่าบิวอัพได้มันกว่าชาร์ล็อตโฮมต้องบอกก่อนว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับแล้วอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้คำว่า build up คำว่า build up สำหรับผมนี่หมายถึงปลุกเร้าใช้คำพูดไทยๆก็คือปลุกเร้าอารมณ์มันปลุกเร้าอารมณ์เราด้วยดนตรีด้วยการตัดต่อหรือศัพท์เทคนิคก็คือ cutting คุณลองนึกภาพถึงภาพยนตร์เรื่อง Knife Out นะถ้าใครไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง Knife Out เนี่ยคุณลองนึกภาพถึงโคนันแต่เป็นโคนันที่เวลาจะสืบสวนเวลาจะสืบคดีหรือเวลาจะพูดถึงการเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยคุณลองนึกถึงไมเคิลพีน่าในแอนด์แมนน่ะลุอิสเช้าวันนั้นฉันเดินออกจากบ้านแปรงฟันหยิบแก้วอะไรอย่างนั้นน่ะไมเคิลพีน่าลุอิสในแอนด์แมนน่ะคุณลองนึกภาพแบบนั้นแล้วเป็นแบบนั้นทั้งเรื่องแต่ถ้าใครเคยดู Knives Out เนี่ยผมพูดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้วิธีการเล่าและจังหวะจากโคนแบบ Knives Out อ่ะผมว่าคุณนึกออกเลยว่าคืออะไรแต่มันเป็น Knives Out ที่ build up มากกว่านั้นอีกนะผมมองว่าเอางี้ผมชอบ Gentleman มากกว่า Knives Out เพราะว่าเอาจริงๆตอน Knives Out เนี่ยผมมองว่าไอ้เชี่ยมันไม่คุยกับผมจริงอ่ะแต่ Gentleman เนี่ยถามว่ามันถึงกับแบบไอ้เชี่ยมันไม่ทัชผมเลยไหมคือมันแบบพูดได้เต็มปากเลยไหมว่ามันไม่คุยกับผมเนี่ยมันก็ไอ้เชี่ยมันไม่ขนาดนั้นมันกึ่งผมจึงบอกว่าเฉยๆไงก่อนอื่นนะขอพูดในข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนเลยข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้คือหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปบิวอัพหนักมากคือหนังเป็นเรื่องราวของแมทธิวแมคคอนาเฮในเรื่องเนี่ยแมทธิวแมคคอนาเฮเป็นเจ้าพ่อค้ากัญชาแล้วเป็นเจ้าพ่อค้ากัญชาที่เก่งมากมีอิทธิพลมากแล้วไอ้การเป็นเจ้าพ่อค้ากัญชาที่มีอิทธิพลมากตรงเนี้ยมันจึงทำให้เกิดเรื่องดิจิทัลแมนและทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่พัวพันกับแมทธิวแมคคอนาเฮในเรื่องมันก็จะพูดถึงการเล่าเรื่องพูดถึงการสอบสวนชิงไหวชิงพริบหักมุมเขาหลอกเราไปทางนี้เพื่อที่จะเล่าอันนี้เขาหลอกเราไปทางนี้เพื่อที่จะเล่าอันนี้หนังเจนเทิลแมนเป็นแบบนั้นซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่เกินความคาดหมายถ้าใครเคยดูตัวอย่างหรือเทเลอร์ของดิจิทัลแมนมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมาเวนี้แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆคือการที่เขาออกมาเล่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้วิธีการจับตัวละครตัวหนึ่งกับตัวละครอีกตัวหนึ่งมาเล่าแล้วดำเนินเรื่องอยู่ช่วงหนึ่งผมไม่ค่อยชอบวิธีการแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมเกลียดมันแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เล่ายังไงแม่งก็สนุกอ่ะพอเล่ายังไงแม่งก็สนุกคุณเคยรู้สึกไหมว่ามันคาดหวังกับวิธีการเนี้ยเยอะกว่านั้นน่ะส่วนตัวผมเลยมองลงไปลึกกว่านั้นว่ามันน่าจะทำได้กว่านี้อีกหน่อยแต่ตัวหนังไม่ได้ไม่มันนะสนุกและมันมากอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรสนิยมส่วนตัวเว้ยอันนี้รสนิยมส่วนตัวเอางี้ผมดูเจนเทิลแมนจบอะจะพูดว่าเอนจอยแม่งก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าจะพูดว่าผมเบื่อไหมผมไม่เอนจอยเลยไหมเนี่ยแม่งก็พูดได้ไม่เต็มปากเหมือนกันมันครึ่งกลางๆมีส่วนหนึ่งจริงๆไอ้วิธีการเล่าเอาตัวละครออกมาตั้งแล้วเล่าเรื่องเนี่ยมันสามารถมองข้ามได้เว้ยถ้าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมีปมที่หนักแน่นพอจริงๆเรื่องนี้มันพูดยากมากเว้ยการที่จะพูดให้คุณเห็นภาพโดยที่มันไม่สปอยอ่ะเอางี้เอาผมยกตัวอย่างการ์ตูนโคนันก็ได้จุดที่คุณสนุกกับการ์ตูนโคนันคือจุดที่เขามาสืบสวนจุดที่เขามาเล่ามาเล่ามานู่นนี่นั่นคุณสนุกกับมันคุณสนุกกับเรื่องราวมันคุณสนุกกับการติดตามเหตุการณ์นั้นๆไปเรื่อยๆคุณสนุกกับการที่เขาไขคดีว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วใครตายวะสุดท้ายแล้ว
ผู้ตายคือใครคดีนี้คืออะไรโลเคชั่นนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคนที่ฆ่าคือใครเวลาเราดูคนนั้นน่ะเราจะแบบสนุกกับการที่ตามเบาะแสติดตามเบาะแสหรือติดตามเศษขนมปังที่เขาโรยไว้ตามทางเราก็คอยเก็บเศษขนมปังนั้นไปเรื่อยๆเศษขนมปังไปเรื่อยๆแต่มีจุดนึงที่ผมขออนุญาตทึกทักไปเองว่าน่าจะมีคนบางส่วนที่ไม่ชอบวิธีการแบบนี้คือเอาบางอย่างไปซ่อนแล้วค่อยออกมาเซอร์ไพรส์ตอนหลังว่านี่ไงสุดท้ายแล้วกูนี่ไงไอ้วิธีการเล่นกับการเอาไปซ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิธีการที่ผิดมันควรจะมีมันควรจะทำแต่สิ่งที่ควรจะทำมากกว่านั้นคือเวลาเอาอะไรไปซ่อนแล้วอ่ะมันควรที่จะเป็นการซ่อนที่มันมีชั้นเชิงอีกนิดอ่ะมันอีกนิดอ่ะไม่ใช่แบบว่าสมมติผมเอาไส้กรอกไปซ่อนไว้ในกล่องแล้วเอากล่องไปซ่อนไว้ในรถแล้วเอารถไปซ่อนไว้บนเรือแล้วเอาเรือไปซ่อนไว้ในเกาะเล่นลับอีกทีนึงโหยวิธีการแบบเนี้ยสำหรับผมมันรู้สึกว่ามันเยอะไปมันเยอะเกินไปคือต้องบอกก่อนจริงๆว่าไอ้จุดที่ผมจะคอมเมนต์ไอ้จุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยแม่งแบบเป็นอะไรที่พูดยากมากพูดยากมากว่าจะไม่สปอยเอางี้ผมถือว่าคลิปเนี้ยสปอยอยู่ 1% แล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นปกเอาไว้ถ้าใครที่ดูมาถึงคลิปเนี้ยก็ให้รู้ไว้เลยนะการตัดสินใจขึ้น 1% สปอย 1% ไว้ที่ปกน่ะมันคือการตัดสินใจระหว่างถ่ายเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นไว้แล้วกันที่ปกนะครับสปอย 1% แล้วกันถ้าจะพูดว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เหี้ยหรือไม่ดีไหมแม่งไม่ใช่มันเป็นวิธีการที่มีผู้กำกับหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เลือกใช้เวนี้เขาก็เลือกใช้ทริคแบบนี้ในการเล่าเรื่องหรือเล่าเมสเซจบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีแต่ส่วนตัวผมรู้สึกแบบลึกไปเปล่ามันไม่ใช่ลึกแบบเราตีความก้อนหินในพาราไซต์อ่ะมันไม่ใช่ลึกแบบนั้นน่ะอันนี้มันลึกแบบต้องการจะให้คุณหาไส้กรอกให้เจอแต่เขาเอาไส้กรอกไปใส่กล่องเว้ยและเอากล่องนั้นไปใส่ตู้เย็นและเอาตู้เย็นนั้นไปใส่ไว้หลังรถและเอารถคันนั้นไปวางไว้ในเรือแล้วเอาเรือไปวางไว้ในเกาะที่ซ่อนอยู่กลางทะเลอีกทีนึงไส้กรอกหายไปแล้วใครจะไปโฟกัสไส้กรอกไอ้เหี้ยกูก็หาเกาะดิเพราะมึงให้หาเกาะไงแล้วพอกูไปหาเกาะเอ้ามีเรืออีกเข้าไปในเรือเอ้ามีรถอีกเข้าไปในรถอ้าวมีตู้เย็นอีกพอเข้าไปเย็นอ้าวมีกล่องอีกพอเปิดกล่องโอ้ยกว่าจะเจอไส้กรอกส้นตีนเข้าใจผมปะผมไม่ค่อยอินกับวิธีการแบบนี้ผมจึงรู้สึกเฉยๆกับหนังเรื่อง Gentleman เท่านั้นเองแต่เอาจริงหนังดี Gentleman เนี่ยสามารถไปดูได้ทุกคนเลยเออไปดูได้ทุกคนเลยเอางี้ถ้าเปรียบเทียบระดับการบิ้วอัพผมขอเปรียบเทียบกับอันคัดเจมอันคัดเจมกับดี Gentleman เนี่ยคนละแนวคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องคนละเวกันเลยแต่มันมีหนึ่งอย่างที่มาในทิศทางเดียวกันคือภาพยนตร์บิวอัพหนักมากดีเจนท์ท่อนแมนเนี่ยเขาบิวอัพในวิธีการเล่าเขาบิวอัพในคัตติ้งเขาบิวอัพในดนตรีเขาเอาทุกอย่างมาบิวอัพปลุกเล่าเราให้เราแบบสนุกสุดมันแน่นอนส่วนอันคัตเจมเขาบิวอัพเราด้วยตัวละครอดัมแซนเลอร์เขาบิวอัพเราด้วยไดอะล็อกส่วนวิธีการคัตติ้งตัดต่อต่างๆเนี่ยซับพอร์ตกับตัวละครนั่นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง2เรื่องเนี่ยต้องการบิวอัพหนักเหมือนกันถ้าถามว่าในระดับคําบิวอัพหนักเนี่ยเรื่องไหนเข้ากับคนหมู่มากได้มากที่สุดเอาง่ายๆเรื่องไหนบิวอัพแล้วแมสกว่ากันน่ะเจนเทิลแมนแมสกว่าการคัดเจมนี้ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนิดนึงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ลึกมากนะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ดูหนังบล็อกบัสเตอร์หนังแมสธรรมดาเนี่ยอาจจะมีอารมณ์แบบดูอันคัดเจมเบื่อๆในช่วงเริ่มต้นได้แต่เอาจริงๆอันคัดเจมมันโคตรมันเลยนะผมรีวิวไว้ด้วยใครที่ต้องการฟังดูความรู้สึกผมก็ลองย้อนกลับไปดูสรุปรวมนะสรุปรวมคือผมรู้สึกเอนจอยกับตัวละครและชีวิตมันอะของแมทธิวแมคคอนาเฮย์ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากฟังชีวิตมันอะกับปมมันอะอยากเห็นหนังเรื่องเนี้ยโซโล่โดยแมทธิวแมคคอนาเฮย์เหมือนเราดูโจ๊กเกอร์ที่โซโล่โดยวอลควินฟีนิกซ์เหมือนเราดูอันคัตเจมที่โซโล่โดยอดัมแซดเลอร์โซโล่ชีวิตเขาอะแล้วแม่งแบบไต่แล้วแบบโอ้โหแม่งอย่างนั้นอะเหมือนเราดู The Irishman ที่เอาโรเบิร์ตเดโนโรมาโซโล่ตามแล้วมีโจเพชชี่มาประกอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเน้นแมทธิวแมคคอนาเฮในหนังเจสันแมนเนี่ยผมว่าแม่งน่าจะเวิร์กส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้เส้นเรื่องที่เขาครีเอทมานะผมชอบ2จังหวะจากคนที่เขาเลือกจะบิ้วอัพตัดต่อต่างๆมันดี2อย่างและแต่อย่างที่บอกวิธีการซ่อนแมสเซจต่างๆวิธีอะไรผมมองว่าไอ้เชี่ยมันไม่ต้องลึกขนาดนี้ก็ได้เราไม่ต้องซ่อนให้ลึกแต่ไปเล่นกับชั้นเชิง
ไปเล่นกับวิธีการเอ้ยซ่อนไม่ต้องลึกมันจะมีระดับการซ่อนเมสเสจอยู่อะที่แบบมันไม่ต้องไปไกลตัวมากอะเอาแค่แบบเฮ้ยซ่อนไว้ตรงท้ายทอยคนดูพอแล้วเวลาเฉลยปั๊บโอ้ยเจ็บแม่เออว่ะไอ้เหี้ยทำไมไม่โอ้โหทำไมไม่คิดว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งเนี้ยไอ้เนี่ยอย่างที่มันขาดอย่างเงี้ยนิดเดียวเองนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องดิจิทัลแมนผมขอให้ไว้ที่ 7.5 คะแนนไอ้ 7.5 คะแนนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีรสนิยมส่วนตัวที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับผมนะพูดกันตามตรงเลยนะถ้าใครชอบดูหนังสไตล์อย่าง Knife Out เนี่ยแล้วมันบิ้วอัพกว่า Knife Out ไปอีกนะผมว่าแม่งมีสิทธิ์ให้8ให้ 8.5 ได้เลยนะสำหรับคนที่ชื่นชอบอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ลองไปดูครับจริงๆผมชอบตัวละครในนี้ด้วยชอบตัวละครชลิฮันนัมเออชลิฮันนัมมันเป็นตัวละครที่ไอ้เหี้ยแม่งมันตลกในบุคลิกบางอย่างมันมีตลกแบบเจือปนบางๆอ่ะไอ้นี่ก็ตลกคอลินแฟเรลเป็นโค้ชสอนมวยเออแล้วตลกดีในเรื่องมันจะมีเข้าคู่กับชลิฮันนัมอยู่ตัวละครมันมีกลิ่นตลกอ่ะพอมันอยู่ด้วยกันมันก็แบบเอ็นจอยดีแต่ว่าเอาจริงทั้งเรื่องถ้าผมชอบนะผมชอบสวักผมชอบบุคลิกผมชอบวิธีการแสดงของแมทธิวแมคคอนาเฮมันดูเท่ดีเนาะแต่จริงๆแมทธิวแมคคอนาเฮเนี่ยแม่งยืนนิ่งๆจิกกล้องแม่งก็เท่แล้วใช่ป่ะถ้าสมมุติไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวแล้วเจอโต๊ะข้างๆเป็นผู้ชายแบบแมทธิวแมคคอนาเฮนั่งอยู่กูจะแบบโอ๊ยขยเขินแมทธิวแมคคอนาเฮมองมาแล้วขยเขินไอ้เหี้ยขนลุกเขินเลยหน้าแดงไงปั่นน้ำแข็งเลยกูนิ้วจิ้มแก้วแล้วคนเลยคนจนเบียร์เค็มอ่ะมันถึงไม่คอนเทมองเบียร์กูเค็มแล้วคนจนเบียร์กูเค็มนิ้วกูเลยดีลองดูแล้วกันครับใครที่กำลังหาหนังดูเพลินๆสนุกดูสนุกเลยเอนจอยเลยครับผมลองไปดูได้ใครมีความรู้สึกอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างครับผมก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆนี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่เพจ Facebook หนอนหนังและchannel หนอนหนังส่วนเสื้อลายใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเปิดพรีออเดอร์ให้ได้ไวที่สุดนะครับขอเคลียร์อะไรบางอย่างพอดีมันติดปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับผมขอเคลียร์บางอย่างไม่นานเกินรอสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้หนึ่งเรื่องครับผมเหมือนที่ฝากทุกทีคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะปรัชญาอาร์ตเฮ้าส์หรือเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเป็นหนังที่เหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องทำออกมาให้ทุกคนดูครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังใครไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมเหรอดิจิทัลแมนเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผมเท่าไหร่แต่ก็พอจะสื่อสารกันรู้เรื่องโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ